มันดูนะครับโอ้ใส่ยังเติบครับปลาคอครับปลาคอครับใส่พ่อต้มพ่อปนอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบิดสุภูสุคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมเก่าและท่านผู้ชมใหม่สวัสดีท่านผู้ชมทั้งในและต่างประเทศทุกท่านครับครับวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะครับวันนี้ก็เป็นไม้ทงหน้าเนื้อใส่เดือนเนาะครับกำลังไปขุดมาเมื่อกี้นี่ครับครับจะเป็นจังได๋ก็ไปรุ่นรับชมน้ำกันเนาะครับก็ใส่ทั้งเบ็ดครบและเบ็ดปลาครับอีมานบอได้จังได๋เนาะครับเนาะมากับพ่อ2คนครับก็ส่วนอ้ายเพิ่นมานํามื้อนี้เพิ่นบ่บักครับไปครับเริ่มรับชมนํากันครับว่าสิมานหรือบ่มานเนาะไปครับหลังแรกผมก็สิใส่เบ็ดกบไว้ก่อนครับ ใส่เบ็ดกบแล้วก็จังสิใส่เบ็ดปลาเนาะครับกดลาดออกแน่จักหน่อยครับความสูงกับพอประมาณครับพี่น้องให้กบได้กระโดดแน่จักหน่อยครับลังที่2ครับที่กดปวดแน่จักหน่อยครับมองนี้นะครับความสูงกับพอประมาณครับพอกบได้โดดนําครับนี่ผมมีจังไปหลุนกันมาแรงครับพี่น้องถ้าเบ็ดปุ๊บบ่ถือผมก็สิได้ง่ายไปใส่เบ็ดปลาเนาะครับแล้วครับ มาตอนคืนเห็นปุ๊บเห็นตรงนี้ครับลองใส่เบิ่งหม่องครบเลยครับวัดบาดนี้สักหน่อยครับประมาณซํานี้ครับมันก็สิแห้งแน่จักหน่อยครับพี่น้องแต่ว่าก็ลองเบิ่งครับเธอมีครบเนาะเธอมีโตครับเพราะว่าผมมาตอนนั้นผมเห็นโดดลงซ้ายหนีเนาะครับตัวใหญ่เติบครับไปดูรับส่วนน้องกันครับตั้งต่อไปครับครับใส่มังนึ่งมังนี้ผมไปที่ใดเพราะตัวใส่แล้วครับเนาะเพราะว่าคนกระเลงโจ๊กมากแล้วครับตอนนี้ผมไปที่ใส่ในหนามเลยครับใส่ในต้นเขาเลยนี่ปุ๊บเขาเลยครับมึงผมจะเห็นปุ๊บมาเหมือนกันเนาะลังนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่ครับผลเริ่มย่อยแล้วครับพี่น้องครับผมก็สิได้พอโตใส่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าหนูอยากใส่แล้วเนาะใส่ให้เบิ่งจัก 2-3 หลังครับเพราะว่าผลก็สิตกแล้วครับผลก็เริ่มลงดอกมาแล้วครับต้องเฝ้าใส่เนาะครับมื้อนี้เป็นพายุเขาดําครับมื้อนี้เนาะทางบ้านผมทางจังหวัดอุบลก็มีพายุเขามาเต็มๆเนาะครับแต่ก็บ่รู้ว่าสิแห้งบ่มาแรงเนาะครับก็สิลบเมื่อเอาสมวกนําครับเมื่อเอาสมวกก็มาเลาะสักบ่านําเนาะเอาครับสิเป็นจังได๋มื้อแรงก็ไปลุ้นรับช่วงนํากันครับครับผมกำลังใส่เบ็ดแล้วครับพี่น้องบรรยากาศก็เป็นสีครึ้มๆแน่ครับส่งคือพายุสีมาอยู่หรอครับมาแรงเนาะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ6โมงครับกำลังใส่เบ็ดแล้วครับเนื้อที่เหลือก็เหลือบ่หลายเพิ่นใดครับผมก็ใส่ล้อๆทางแล้วก็ออกไปแถวๆสวนหน้าเนาะครับจังไปลุ้นรับส้มน้ำกันครับแมลงว่าสิมีโตมีเต็มบ่เนาะครับผมหยังมาเถียงกันครับครับผมพาพี่น้องมายามรอบแหลกครับบรรยากาศก็พาห้องมึมอยู่ครับแต่ว่าฝนเศร้าตกแล้วเนาะถ้าใส่เบ็ดครบบ่ถือก็สิได้ง่ายใส่เบ็ดปลาล่ะครับอันนี้ครับไปเบิ่งน้ำกันครับว่าสิเป็นจังได๋เนาะครับเนาะสิมีเต็มครบบ่เนาะแต่คิดว่าคือบ่ค่อยส่งปานใดเนาะครับไปครับ
หลังแหลกครับพี่น้องหลังแหลกเนื้อยังอยู่ครับบ่มีแต้มครับหลังที่3คันเบ็ดเสียครับพี่น้องอู้ถึงยังเนาะครับบ่เห็นเลยหรือว่าคนหลักบ่ผมว่าบ่เห็นเลยครับเดี๋ยวผมหาเบิ่งโดยรอบนะครับพี่น้องหลังนี้ครับพี่น้องทางไหนครับอู้โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วอู้กบครับหนามลงหนามเลยครับถึงแล้วครับหลังนี้ของพอเนาะครับผมบ่โดนครับย่างกันมานี่โดนครับโอ้ใส่ยังเติบครับถือว่าผ่านอยู่ครับตัวนี้เนาะครับผมปลดก่อนครับยามครบเลยตัวนึงฝนตกแห้งครับครับย่อเลยฝนมาแบบบักแห้งเลยครับสงสัยพายุมาหอดแล้วเนาะผมว่าคนเศร้าจะคุณละครับเช่นเฉลยไปไทยเองเนาะครับพี่น้องถือครบยามครบถือตัวนึงก็แลนมาเถียงเลยครับได้ยินเสียงฝนตกแห้งครับครับผมจะไปเบิ่งน้ำกันต่อครับมึงเบ็ดปลาครับพี่น้องครบก็ถือตัวนึงเนาะครับอู้นี่ครับถือปลาดุกแล้วครับเนาะปลาดุกตัวงามอยู่ครับปลาดุกหน้าเด้อครับพี่น้องนี่ดูงานตัวงามอยู่ครับถ่ายเฮงบ่ได้ครับมันฝนตกครับไปครับผมอย่างนี้เป็นยังไงครับปลาคอครับพี่น้องใส่งามอยู่ครับกำลังมากินบางหันผมได้ยินเสียงต่ำๆนะครับเนาะนี่ครับปลาคอครับปลาคอครับใส่พ่อต้มพ่อปนอยู่ครับพอดีเลยครับได้เห็ดกินแรงครับไปครับได้2ตัวแล้วครับครับผมผลงานรอบแรกครับได้ปลา2แล้วก็ครบตัวนึงครับพี่น้องโอ้ฝนตกแห้งครับยามบ่ได้เลยครับครับผมเฮ็ดอาหารก่อนครับบัดสิได้เฮ็ดกินย่ําแรงพอดีครับเนาะครับผมอ้าวครับใส่ครบลงไปครับต้มแล้วครับพี่น้องบัดนี้เขาแดงครับมาครับกินข้าวน้ำกันครับพี่น้องบาดนี้เดี๋ยวเรียบร้อยครับผมครับผมหยิบเขาก่อนครับบัดนี้ฝนกระตกค่ำยามเบ็ดบ่ทันใดครับไปครับโดนแล้วครับพี่น้องปลาอย่างเนาะครับเสียงดังตุ่มๆเลยครับซ่อนครับซ่อนไอช่อนครับไอช่อนโอ้คอครับปลดก่อนครับผมโอ้ลังนี่โดนแล้วครับโอ้สนหน่อยครับขอหน่อยครับเตรียมปนครับใส่ปนครับปนก่อนครับจังได๋ครับหลังนี่คือจังได้ยินตักอู้เอาเลยครับพี่น้องปลาเข็งครับปลาเข็งครับปลาเข็งครับปลาเข็งตัวงามอยู่ครับจังนี่คือโดนแล้วครับนะครับดุกดิกอยู่ครับโอ้โหขอหน่อยครับขอหน่อยใส่ปนครับวันนี้นะครับพี่น้องผลงานย่ำมาเสาครับอุ้ยกระดูกปลากระดูกปลาคอครับเมื่อคืนกับบดยามครับกระดูกปลาช่อนครับนี่ของพอครับนี่ตัวนี้ไม่ย่ำเลยตัวนี้ตัวไหนของไผ่ของเจ้าบ่บ่ได้ไปย่ำแล้วล่ะนี่ครับน้องหน่อยเต็มเลยครับอุ้ยครับคนงานมานี่เนาะฝนก็ตกค่ําครับบ่ได้ยามเลยเมื่อคืนเนาะก็ยามประมาณ2เทื่อครับก็ติดเทื่อละ2ตัวนี่แหละครับพี่น้องก็พอได้ประมาณอยู่ครับมื้อนี้ก็พอจะได้กินครับก็บ่ถือประมาณแห้งบ่ได้นั่นนะครับเอามาอีกแล้วครับตัวนึงครับพี่น้องก็สั่นบ่ครับอ่ะเสียบไว้เลยเก็บไปนะครับตัวนึงครับก็ในถุงหยิบครับ
มีถุงนี่กับประมาณนะกับพ่อได้แกงอยู่หรอครับวันนี้เนาะรวมตัวนี้นำครับครับวันนี้ก็สิได้ออกเมื่อแล้วครับพี่น้องเริ่มสวยแล้วครับเมื่อคืนก็ลูกยามบ่ได้ฝนตกเนาะครับเนาะทายทำบ่ได้ครับก็เลยบ่ลูกยามก็มายามย่ำเสาตัวเดียวครับยามคืนแล้วก็มายามย่ำเสาครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมจนฮอดช่วงสายคลิปครับเอาไว้เจอคลิปหน้าอีพี่หน้าครับเราจะไปหากินไล่ใดครับสำหรับกินนี้มื้อนี้ก็พอได้มานอยู่ครับมื้อนี้พอได้กินอยู่ครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแชร์ให้นําเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ครับฝนยังตกค่ําอยู่เนาะครับเนาะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ